ที่ฐานของก๊อกของเครื่องกรองน้ำแอคควานาโนนี้จะมีไฟแสดงการทํางานของเครื่องเมื่อน้ำไหลผ่านเครื่องกรองไฟจะแสดงการทํางานดังต่อไปนี้กำลังกรองไฟสีน้ำเงินจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าเครื่องกำลังกรองน้ำและทำงานปกติสั่งไส้กรองใหม่ไฟสีเหลืองสว่างขึ้นเป็นการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าอายุของไส้กรองหลัก ใกล้จะสิ้นสูตรและจะกรองน้ำได้อีกประมาณ1,800ลิตรกรุณาติดต่อผู้แทนขายอิสระ r ร n a าแวร์หรือศูนย์บริการ r ร <ed> ีนาแวร์เพื่อสั่งซื้อไส้กรองหลักตัวใหม่ระหว่างนี้ไฟสีน้ำเงินยังสว่างอยู่เพราะเครื่องกรองน้ำยังทำงานได้ปกติเป็นแต่เพียงช่วงเวลาของการเตือนเท่านั้นเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไฟสีแดงสว่างขึ้นเป็นการแจ้งว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนไส้กรองหลักแล้ว เมื่อไส้กรองหลักที่ใช้อยู่หมดอายุการใช้งานไฟสีน้ำเงินจะไม่สว่างอีกต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองขั้นต้นและไส้กรองหลักพร้อมกันไฟที่สว่างขึ้นนี้เป็นการแจ้งเรื่องไส้กรองหลักเท่านั้นขอให้เปลี่ยนไส้กรองหลักเมื่อไฟแดงสว่างขึ้นและควรจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปพร้อมกันในการปฏิบัตินี้ควรจะใส่ถุงมือยาง เราได้สั่งซื้อไส้กรองหลักอันใหม่แล้วและจะนำมาติดตั้งต่อไปหมุนเปิดกล่องไส้กรองขั้นตน้นดึงตัวกรองออกมาหากเปิดตัวกรองอยากให้ใช้ไขควงช่วยล้างทําความสะอาดกล่องไส้กรองแล้วใส่ตัวกรองอันใหม่เข้าไปและปิดฝากล่องต่อไปเป็นการปรับมิเตอร์ กรุณาใช้ดินสอรหรือปากากากดไปที่ปุ่มแดงที่ฐานของเครื่องกรองน้ำกดแช่ไว้5วินาทีจนคุณเห็นแสงไฟสว่างเรียงกันใส่ใส้ยกรองทั้งสองอันเข้าเครื่องเปิดก๊อกให้น้ำไหลผ่านเครื่องสักสองนาทีเพื่อชะล้างคาร์บอนและอากาศภายในเครื่องแล้วชาร์จส้กรองทั้งสองอันและประกอบเข้าใหม่อีกครั้ง